สวัสดีนะคะวันนี้ป้าก็มาในแบบว่าโมเมนต์ที่อยู่ไม่ได้ห่างจากเกาะกะลาแลนนะคะโอ้ยไม่ใช่แผ่นดินกะลาแลนค่ะแดนขวานบินบินนะนะคะป้าอยู่ในเกาะเล็กๆนะคะเอางี้ละกันชื่อเกาะป้าตั้งได้ละเกาะผัวแดกค่ะแต่ผัวนะเขาเต็มใจให้เกาะค่ะนะคะแล้วก็เป็นนักธุรกิจนะคะชาวสวีเดนนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องคุยค่ะไม่คุยไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นความปราบปลื้มนะคะของคนอย่างป้านะคะวันนี้ป้าก็จะมาพูดให้ฟังนะคะแล้วก็อ่านให้ฟังสักเล็กน้อยก่อนที่จะให้ได้ยินเสียงความจริงเนี่ยป้าไม่เคยสนใจอีนี่มาเลยนะคะมันจะออกคลิปโหนง่ามตีนป้ามาป้าไม่เคยสนใจถามว่าทำไมอ่ะมันมีค่าอะไรให้สนใจคนที่อยากดังด้วยใช้การใช้คำพูดเสนียดจันไรอะค่ะก็เมื่อวานก็เห็นไปเกาะชิปปนิงอะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมอีนิงอีกลีพี่สาวมึงอยู่ที่พัทยาเฮ้ยถ้ามึงรู้ว่าพี่เขาเป็นอยู่พัทยาไปเลยไปเลยไปตบแล้วออกสื่อมาเลยมึงไม่ต้องมาห่าวแล้วมึงมีตะกะอื่นไหมอีนิงอีกลีผู้ลูกมึงติดยากูถามพวกมึงหน่อยพวกมึงรู้จักไอ้หนิงไหมกูถามจริงๆพวกมึงไม่ได้รู้จักเขาเลยกูเนี่ยเพื่อนสนิทกับเขานะไอ้หนิงอีหลังกับได้ใช้รู้ส้วมมันก็ดีกว่ามึงนะที่ไม่มีงานทำแล้วก็เกาะคนแดกไปวันๆหนึ่งจะพูดถึงอีเก่งนะคะอีเก่งน้ำต้องพูดลูกทอรพีหรือว่าใช้ชื่อใน Facebook ว่าน้ำฟ้าเน่าค่ะตอนนี้เน่าหมดเลยค่ะเพราะว่าผัวออกมาแฉหมดนะคะคือผัวกับแม่เนี่ยคงทนพฤติกรรมของมันไม่ไหวนะคะเพราะว่าเขาก็กลัวบางส่วนว่าไอ้กรรมไอ้กาว่ามันกรรมเนี่ยมันเกิดได้2ทางคือ3ทางคือกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมนะคะกายกรรมก็เกิดทางกายมโนกรรมก็เกิดทางจิตวจีกรรมก็เกิดทางวาจาคือคิดว่าทางพี่น้องของคุณหน่องเนี่ยคุณหน่องนี่คืออดีตสามีนะคะก็ขอโทษนะคะคุณหน่องที่เอาคุณหน่องเข้ามาเกี่ยวด้วยเพราะว่าป้ารู้ค่ะว่าคุณหน่องห่วงลูกสาวเพียงคนเดียวของคุณหน่องนะคะป้าก็ภาวนานะคะว่าอย่าให้กรรมที่แม่มันเนี่ยหรือว่าอีเก่งกนกวันหมกสวัยที่พยายามดังใช้คำเสนียดจันไรนะคะออกสื่อจะไปตกกับลูกคุณอย่าให้ตกนะคะให้ตกกับมันคนเดียวพอให้แม่งทุกภพทุกชาติไปเลยค่ะถ้าเกิดเราฟังกันมาตั้งแต่ต้นจากมิติใหม่การเมืองนะคะจากห้องเป็นห้องนะคะมิติใหม่การเมืองเนี่ยเราจะเห็นมาตลอดว่าอีเนี้ยอีชีวิตมโนเดี๋ยวให้ดูนะคะมันอยากเป็นพัทธิดาค่ะดูไม่ได้เป็นเจ้าหญิงแต่ชีวิตจริงก็ขายน้ำตู้ถุงละ10บาทค่ะนะคะคือชีวิตมันน่ะก่อนที่จะเจอกับคุณหน่องเนี่ยคุณหน่องบอกตอนแรกเคยรู้กันมาว่ามันทำงานสนามกอล์ฟแต่จริงๆไม่มีรูปในสนามกอล์ฟเลยมีรูปแต่เป็นสาวคาราโอเกะแถวหินกองคำว่าสาวคาราโอเกะเนี่ยเราก็ต้องไม่ต้องบอกต่อเนาะว่านักร้องตามคาราโอเกะเนี่ยเขาทำอะไรบ้างคงไม่ได้น่ะนั่งร้องเพลงอย่างเดียวเนาะพอสังเกตดูไอ้พวกที่ด่าคนอื่นว่ากะหรี่กะหรี่น่ะไปดูปูมหลังมันแต่ละตัวเถอะค่ะนะคะแต่ละตัวเนี่ยมันมีชีวิตเจ็บปวดกับคำว่ากะหรี่มันก็คิดว่าคนกะหรี่เนี่ยจะเป็นคำเจ็บปวดกับคนอื่นนะคะคือบางคนบอกอย่าไปให้ราคามันป้าให้ค่ะป้าจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าไอ้คนที่มันบอกว่ากูรักสถาบันกูจะปกป้องพ่อเฮ้ยในหลวงนะพ่อปลอมแต่แม่แท้ๆของมึงน่ะก็คุณแม่แก้วอ่ะมึงดูแลเขามั่งอีสัตว์เอามาออกให้คนอื่นเขาด่าคือเรื่องเนี้ยคุณต้องไปอ่านที่มิติใหม่การเมืองค่ะนะคะห้องมิติใหม่การเมืองเขาออกมาแฉทั้งหมดรวมทั้งอดีตสามีจริงๆแล้วสามีเนี้ยก็ไม่ใช่สามีแท้ๆนะคะก็คือเป็นเมียน้อยเขาแต่จะชมหน่องนิดนึงไม่รู้สิก็จะชมอ่ะคือผู้ชายคนนี้นะคะต้องมีอะไรดีผู้หญิงถึงมีเมียหลายคนแต่เขาไม่ได้ทอดทิ้งเมียเขานะแล้วเมียหลวงเขาอ่ะก็ยังได้ช่วยอีฟ้าเนี่ยนะหรือว่าอีเก่งน้ำเต้าหู้ลูกทรพีเนี่ยที่พยายามยัดมาตรา112ให้แม่ตัวเองเอาแม่ตัวเองไปให้เขาด่าแล้วคลิปเสียงมันอ่ะอยู่ในเฟซป้าน่ะ
เนี่ยพี่เนี่ยมีกรรมที่เกิดเป็นลูกแกทุยอีคนจังไรอีคนจังไรปกป้องพ่อหลวงไม่ใช่พ่อมึงนะคะพ่อปลอมค่ะแต่แม่จริงๆมึงเคยปกป้องไหมคนอย่างมึงมันแค่อยากดังแต่ความอยากดังของมึงมึงได้นางแน่นะคือกูเนี่ยจะค่อยๆมาเล่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางตอนนะคะตัวอย่างบางตอนเดี๋ยวป้าจะให้ฟังเสียงมันสักนิดนึงคุณจะได้รู้ค่ะนะคะคืออีเนี่ยนะคะจะบอกให้อีคนขายน้ำเต้าหู้ป้าไม่ได้ดูถูกอาชีพขายน้ำเต้าหู้นะเพราะว่าป้านี่ก็เคยทำน้ำเต้าหู้มาตั้งแต่อายุ10กว่าขวบเพราะว่าเราหน้าที่ต้องบวชถั่วให้วัดนะคะก็คือทำน้ำปานะให้พระให้แม่ชีน้ำปานะในที่นี้ก็คือทานก่อนเที่ยงนะคะวัดที่ป้าอยู่ถ้าก่อนเที่ยงก็คือมีน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะคือก่อนจะไปบิณฑบาตบางทีเราก็ต้องทำน้ำตวงน้ำเต้าหู้ไว้ให้พระให้แม่ชีดื่มก่อนสักนิดนึงก็ทำเรื่องบดทงบดถั่วแช่ถั่วเหลืองคัดถั่วหินโอ้ยหน้าที่ป้าทำมันตั้งแต่10กว่าขวบปัจจุบันเนี่ยป้าอายุ50กว่าละไอ้เรื่องเคล็ดลับต่างๆนะป้าบอกเลยว่าป้ารู้นะคะก็รู้ก็ไม่ได้ดูถูกอาชีพน้ำเต้าหู้ลูกทรพีแต่ตัวมันยังเอาตัวไม่รอดเลยกระตอแหลสะเออทำตัวเป็นหมาเห่าเครื่องบินยังป้าเรียกมันว่าอีหมาเห่าเครื่องบินถามว่าทำไมอ่ะตอนที่มึงจะด่าเขาอ่ะนะอีเก่งอีน้ำเต้าหู้ลูกทรพีมึงไปทำชีวิตมึงให้ดีก่อนก่อนที่มึงจะออกคลิปนั่งด่าจีบปากจีบคอกูกับมึงน่ะใครกูน่ะภรรยานักธุรกิจนะเวลาช้อปปิ้งกูซื้อเพชรซื้อทองซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ชีวิตมึงอะฮะออกคลิปนั่งด่าแต่งหน้าลอยหน้าลอยตาชีวิตมึงทำอะไรขายน้ำเต้าหู้อีสัตว์สกปรกโสโครกป้าเคยเอารูปมาลงทีนึงมันเอาหม้อน้ำเต้าหู้อะใช้ไฟเตาแก๊สอะตั้งกับพื้นอะคุณคิดดูดิของพวกนี้นะป้าบอกเลยนะของกินเนี่ยเป็นอะไรที่สร้างกรรมง่ายนะป้าบอกตรงๆถามว่าทำไมอ่ะถ้าคุณไม่สะอาดนะคะคุณมักง่ายอันนี้พูดถึงร้านน้ำเต้าหู้ร้านอาหารร้านกับข้าวทั่วๆไปเลยนะคะสร้างกรรมง่ายแล้วก็สร้างบุญง่ายด้วยนะอาชีพนี้ถามว่าทำไมอ่ะถ้าคุณทำไม่สะอาดคุณมักง่ายเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวหรือว่าอะไรก็ช่างแล้วคุณเอาสิ่งพวกนี้สกปรกเนี่ยไปลงในอาหารด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้อย่างเช่นไปจับแมวละจับหมาละแล้วก็ไม่ล้างมือแล้วก็ไปทำอาหารต่อไปบ้อถั่วต่อโน่นนี่นั่นต่อมันเป็นกรรมได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนมีศีลสูงกว่าเราเป็นคนที่มีบุญญาธิการมากกว่าเราอันนี้มันอาจจะแนวแบบว่างมงายเล็กน้อยแต่ป้าก็อยากจะชี้ตรงนี้ให้เห็นน่ะคือถ้าเราใจบริสุทธิ์เราต้องนึกถึงคนที่เขาบริสุทธิ์เช่นว่าถ้ามีคนมีศีลเหนือกว่าเรามีบุญมากกว่าเราเนี่ยไปกินแล้วเราทำสกปรกโสโครกน่ะกรรมนะคะกรรมค่ะมันมีเวรมีกรรมนะคะแต่กลับกันถ้าเราทำสะอาดสะอ้านดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีในเข้ามาในชีวิตยันอีเก่งกนกวันหมกสวัยหรือว่าอีเหี้ยตัวเนี้ยนะคะผัวเขาเนี่ยก็คือคุณน้องก่อนหน้าที่จะได้อีเหี้ยนี้มาเขารวยนะเขามีเป็นรถนะคะแต่ตั้งแต่ได้อีกะลีบ้านกะลีเมืองนี่มาเป็นเมีย9ปีเขาชิบหายหมดตัวคุณคิดดูดิก็เดี๋ยวไปอ่านในห้องมิติใหม่การเมืองนะคะถ้าป้าอ่านไม่ทันตรงนี้เพราะว่าป้าบอกแล้วกูจัดให้มึงยาวค่ะงานนี้ไม่ต้องห่วงนะกูจัดมึงยาวอยู่แล้วเอาคำที่พ่อแม่มึงพูดนี่แหละมาลงแล้วก่อนที่มึงจะออกมานั่งด่าออกมานั่งปกป้องสถาบันเนี่ยมึงไปปกป้องลูกมึงก่อนลูกมึงนะอันนี้ป้าพูดนี่นะป้าไม่ได้เอาเด็กมาเล่นนะคะป้าบอกซะก่อนป้าสงสารเด็กนะคะคือลูกมันสามคนเนี่ยสามผัวแล้วมีคนนึงเนี่ยน่าสงสารมากแล้วมันไม่เคยส่งเงินอยู่แล้วคนอย่างมัน
เป็นดาวซินโดรมค่ะแล้วมันเที่ยวไปด่าลูกคนนั้นลูกคนนี้อีหนิงลูกมึงติดยามึงเอาข้อมูลที่ไหนมาคะอิสระมึงอย่าเอาปมด้อยมึงอะที่มีลูกไม่ได้อย่างใจมึงอะมาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเพื่อให้ดูว่ามึงอะตัวมึงสูงส่งมึงไม่ได้สูงเลยมึงยอมรับความจริงเถอะว่าวาสนาหยีมึงไม่ดีอย่างป้าหนิงอะเขาทำงานรักษาความสะอาดของสระว่ายน้ำไอ้ถูกระไดชัยรูส้วมเนี่ยกูถามจริงๆไอ้พวกที่ตอแหลออกมาพูดแต่มึงไม่เคยล้างส้วมหรอฮะทั้งอีลีน่าเด้อมึงไม่เคยล้างส้วมหรอกูเนี่ยจะบอกให้นะกูเคยเป็นคนใช้กูก็ทำงานปกติของกูทำงานสะอาดบ้านตรงโน้นตรงนี้ล้างห้องน้ำซักผ้ารีดผ้ามากูมาเป็นคุณนายเมียนายนักธุรกิจมีเอางี้ก็แล้วกันมีฐานะขึ้นมาแล้วกันอะเอาง่ายๆขนาดแค่เป็นเขาเรียกว่าชูกิ้งกัมนะคำว่าชูกิ้งกัมเนี่ยภาษาฝรั่งคือของเคี้ยวเล่นของเขาอะเขายังซื้อครั้งแรกซื้อเพชรกะรัตหนึ่งนะกูไม่เคยบอกราคานะอีติ้งมันตอแหลบอกว่าราคาเท่านั้นเท่านี้มันตอแหลคืออาจจะหลุดคุยกับมันภายในก็ได้แต่ว่าในคลิปไม่เคยออกค่ะเพราะว่าป้าเนี่ยกล่าวว่าของทุกอย่างเนี่ยเราไว้เผื่อว่าการค้าในวันอนาคตที่เราไม่มีเงินเราจะได้ขายได้แล้วในเมื่อคนเขารู้ไปราคาไปแล้วเนี่ยเขาจะเสียความรู้สึกถ้าเรามาขายเขา 3-4 เท่าเพราะว่าอย่าลืมว่าของพวกนี้มันขึ้นทุกวันราคามันขึ้นทุกวันนะคะก็แค่บอกสเปคพวกมึงไปนะคะน้ำ E ค่ะสี E ค่ะสเปคนะคะ VVS1 นะจำสเปคนะคะมึงกูซื้อมา20กว่าปีที่แล้วนะแค่เป็นชูกิ้งกันนะกูก็ทำงานถูกระไดชัยรูส้วมนะคะมาอยู่กับเขากูก็ทำงานถูกระไดชัยรูส้วมนั่นคือหน้าที่ของคนทั่วๆไปที่รักความสะอาดไม่เหมือนมึงอีเก่งอีดังฟ้าเน่าอีน้ำเต้าหู้ลูกทรพีหัวมึงบอกว่ามึงน่ะสกปรกโสโครกเล่นเกะเล่นคอมเนี่ยถ้วยจานไม่ล้างนอนขึ้นเอาลูกเนี่ยไปเล่นคอมเขาตัดอินเทอร์เน็ตที่บ้านมึงก็พาลูกไปเล่นคอมลูกไม่เคยไปหลับที่โรงเรียนเอามึงอย่าว่าแต่เป็นเมียเลยที่ดีเลยมึงเนี่ยนะตำแหน่งเป็นเมียก็ใช้ไม่ได้ตำแหน่งเป็นลูกนี่ก็แย่ถึงแย่มากเป็นเมียเนี่ยเป็นเมียสนิทกันไหลเป็นเมียกะลากินีมึงก็สมควรแล้วที่คบกับอีโรสน่ะอีโรสฉัตรวดีอมรพัฒน์มึงเป็นเพื่อนกันแล้วมึงปากมึงก็บอกว่าปกป้องสถาบันปกป้องสถาบันแต่จริงๆไม่ใช่มึงแค่อยากโหนง่ามตีนของคนดังๆเท่านั้นถามว่าไอ้หนิงดังไหมดังสิกลมนนี่รู้จักหมดเขารู้จักไอ้หนิงทุกคนไอ้หนิงออกคลิปทีนึงแชร์ 3-4 ล้านอีสัตว์พวกนี้โหนง่ามตีนค่ะดูดเล็บขบไอ้หนิงเกาะติดเลยค่ะมึงบอกว่ารู้จักไอ้หนิงกูเป็นเพื่อนคุยกับไอ้หนิงมา 5-6 ปีกูยังไม่รู้ประวัติเขาเลยมีนอกแต่อีตอแหลอีรถฉัดวดีน่ะอีรถสัตว์วดีน่ะอีเฮียเนี่ยมันรู้ข้อมูลอะไรจริงบ้างอีสัตว์นี่ก็เหมือนมึงนั่นแหละมโนเก่งคิดเอาเองอีดอกทองนั่นน่ะมันก็เหมือนมึงฟังสักนิดนึงแล้วเราค่อยคุยกันต่อนิดนึงนะคะอาจจะไม่จบในวันเดียวอาจจะเป็นตอนที่2ตอนที่3นะคะฟังเสียงมันนิดนะคะคุณจะได้รู้ว่าคนแบบนี้ที่บอกว่าจะปกป้องสถาบันกูถามเอ้ยมึงได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับปกป้องสถาบันเนี่ยเพราะว่าเขามีทหารรักษาพระองค์ในเงินเดือนเป็นแสนค่ะมึงนะคะมีเป็นกองทัพค่ะเขาใช้มึงเหรอคะอย่างมึงนะอีเก่งกนกวันหมกสวัยหรือว่าอีฟ้าเน่าเนี่ยมึงควรไปปกป้องลูกมึงที่มีถึง3คนคนที่เท่าไหร่อ่ะที่เขาเป็นดาวซินโดรมอ่ะหน้าบอกยี่ห้อน่ะกูสงสารพี่แก้วดีกว่ากูสงสารพี่แก้วแม่ของมึงที่เขาออกมาตักเตือนมึงทุกอย่างมึงก็ยังบอกว่าแม่มึงโง่คนอย่างแม่มึงน่ะเขาไม่โง่หรอกแต่อย่างมึงนะเขาเรียกโง่แล้วอวดฉลาดเป็นไงคะเล่นอินเทอร์เน็ตจนครอบครัวพังอ่ะอีสัตว์นะ
ด่าคนนั้นคนนี้ก็กะหรี่กะหรี่แต่มึงน่ะโดนผัวมึงแฉเองนะกูจะบอกซะก่อนเพราะเขาทนไม่ได้อีสัตว์ชีวิตมึงเนี่ยชีวิตจริงกับสิ่งมโนน่ะมันต่างกันไหมทุกวันนี้มึงน่ะปัญญาหาบ้านเช่าตัวเองน่ะมีหรือเปล่ามึงอย่าว่าแต่บ้านเป็นของตัวเองเลยแล้วมึงเห่ากูเนี่ยอย่างมึงเขาเรียกว่าหมาเห่าเครื่องบินกูมีบ้านให้เขาเช่าที่ดูไบหลายหลังกูใช้คำว่าหลายหลังที่สวีเดนกูก็มีบ้านที่นี่กูก็มีบ้านมีทั้งบ้านทั้งอพาร์ตเมนต์อย่างมึงอะแค่ห้องเช่าเล็กๆมึงยังไม่มีปัญญาเช่าอีเก่งเอ้ยก่อนที่มึงจะปกป้องสถาบันที่ร่ำรวยมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกนะที่เขาเป็นมหาเศรษฐีโลกเป็นเจ้าที่รวยที่สุดอ่ะมึงไปทำชีวิตมึงให้ดีก่อนมึงไปหากินหาแดกหางานทำก่อนคนอย่างมึงอ่ะมันเป็นคนกะลากินีหัวมึงอ่ะที่เขาได้มาแล้วมึงอยู่ยอมอยู่กับเขาเพราะว่าเขารวยแต่วันที่เขาไม่มีเงินมึงถีบหัวเขาส่งไม่พอมึงยังด่าเขาหน้านั้นหน้านี้มึงอย่าคิดนะว่ากูไม่เห็นอีสัตว์เนี่ยนะคะจะบอกให้อีกนกวันหมวกสวยเนี่ยหรือว่าอีเก่งน้ำเต้าหู้ลูกทรพีเนี่ยคุณรู้ไหมคะมันโดนส้นตีนหัวมันเนี่ยกระทืบเกือบสลบเนี่ยเพราะอะไรไปด่าแม่เขาว่าอีกะลีคือแม่เขาคงจะไปห้ามเรื่องทะเลาะ กันอะไรประมาณเนี้ยแล้วน้องกรีมน้องคีนลูกมันนะมันตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาเลือดกบปากอะคิดดูอะเอาลูกเป็นตัวประกันโมโหผัวก็ตบตีลูกปัจจุบันเนี้ยเด็กหมดเวรหมดกรรมละเพราะไปอยู่กับพ่อมันเหลือแต่มึงนะมีเวรมีกรรมอิสัตว์ฟังเสียงมันนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะได้ฟังกันต่อป้าบอกแล้วนะคะว่าถ้าไม่แกว่งตีนหาแกว่งปากหาตีนกูอ่ะกูไม่ค่อยไปยุ่งหรอกนะอีตอแหลบอกไม่ได้ยุ่งกับใครแต่แม่ผัวมึงน่ะเขาข้าห้ามมึงอ่ะมึงด่าเขาถึงว่าเป็นกะหรี่คนอย่างมึงน่ะมันต่ำสถุนอีเหี้ยมึงจำเขาไว้นะแม่ผัวกับแม่ตัวเนี่ยให้เคารพเท่าๆกันเพราะอย่าลืมว่าถ้าไม่มีแม่ผัวที่เลี้ยงผัวมาจนมาเลี้ยงเราได้เนี่ยคือป้าเองนะคะบอกกับสื่อเลยว่ากูไม่รู้จะพูดอธิบายยังไงว่าสำหรับป้านะป้าคิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะป้าคิดไม่เหมือนคนอื่นคิดว่าอย่างน้อยน่ะแน่นอนเลยคือแม่ผัวต้องมีบุญคุณกับเราถามว่าทำไมถ้าเขาไม่เลี้ยงผู้ชายคนนี้มาให้เราเลี้ยงให้เขาเติบโตมาเนี่ยผู้ชายคนนี้จะมาเลี้ยงเราให้สุขสบายไหมเราต้องคิดเป็นทอดๆค่ะไม่ใช่คิดว่าแม่ตัวเองและอย่างในหลวงที่มันบอกอุ้ยกูจะปกป้องในหลวงกูจะปกป้องเขาให้อะไรมึงบ้างอีเก่งอีน้ำเต้าหู้ลูกทรพีที่มีในหลวงนี่ไงมึงถึงต้องขายน้ำเต้าหู้ถุงละ10 บาทเนี่ยสวัสดิการไม่มีอีดอกขายกี่10 ถุงคะขายกี่100 ถุง1,000 ถุงคะจะได้มีปัญญาซื้อตั๋วเครื่องบินตามมาถึงป้าหนิงปะมาดูดง่ามตีนป้าหนิงอะค่ะมาดูดซอกตีนป้าหนิงอะทุยอีดอกอยากดังค่ะอีเน่อีนี่อีทุยทุยอีปัญญาอ่อนนะอีปัญญาอ่อนเสียงคำที่มึงด่าเนี่ยขอโทษนะคะกูด่าเป็นตั้งแต่กูอายุ7-8 ขวบแต่ถามว่าทำไมกูไม่ใช้เพราะว่ากูรู้ว่ามันเป็นคำเสนียดจันไรเสนียดจันไรเวลามันเกาะตัวแล้วบางทีนะน้ำมนต์ธรณีสารก็สาดไปก็เสนียดก็ไปไม่หมดผัวเรายังต้องทำธุรกิจเราต้องมีชีวิตต่อไปเราต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นไอ้คำที่จะหยาบหยาบมากๆเนี่ยไอ้เรื่องของต่ำใต้สะดือเนี่ยกูไม่จำเป็นต้องมาพูดหรอกเพราะกูด่าเป็นตั้งแต่7-8 ขวบแล้วสมองมึงที่ด่าได้แค่นี้กูถือว่าเด็ก7-8 ขวบอุ้ยมันแสบมันถึงเกินทุยอีกระจอกทุยทุยทุยกูด่าตั้งแต่7-8 ขวบอะคำด่ามึงอะแล้วกูก็เลิกด่าเพราะแม่กูสอนมาว่าถ้าเราพูดสิ่งไม่ดีอะของไม่ดีมันก็จะมาเกาะตัวเรากูก็เชื่อแม่กูนะเวลากูจะด่าใครหยาบๆเนี่ยหน้านั้นหน้านี้มันต้องสุดๆจริงๆมันต้องสุดๆจริงๆอย่างกูด่าไอ้มาร์คมาบ้านอ่ะ
เป็นเพราะมันหูกลางจะต่อยคนเรียกว่าอะไรอ่ะต่อยผู้หญิงแก่เก่งไอ้สัตว์นั้นเก่งกูถึงจะเปลี่ยนหน้ามันใครเคยได้ยินป้าด่าประยุทธ์ไหมไม่เคยไม่เคยด่าเปลี่ยนหน้าประยุทธ์แต่ถามว่าทำไมด่าเปลี่ยนหน้ามาคือคนพวกนี้นะที่เก่งกับผู้หญิงและเด็กเนี่ยกูต้องด่ามันมีข้อหาที่ต้องด่าได้แต่ยังมึงอะด่าเลี่ยราดอะเสนียดจังไรมันก็ติดตัวมึงเป็นไงคะตั้งแต่นั่งทำคลิปมาชีวิตชิบหายขนาดไหนคะร้านน้ำเต้าหู้ก็เจ๊งเหี้ยมึงก็เดินตามจะลอยตามอีปุ๋ยนั่นแหละอีปุ๋ยหมอด้วนกระปูบกปั๊มปั๊มแห่งเมืองบอลนั่นน่ะพ่นเหี้ยอะไรมาก็มีแต่คำเสนียดจังไรอีนั่นน่ะขายหียังขาดทุนเลยมึงไม่เห็นเหรอร้านฟ้องมันยังปิดไปอะนวดที่เมืองบอลน่ะอย่าบอกนะว่านวดอย่างเดียวเพราะว่าในเว็บมันก็บอกเลยว่าต้องเพิ่มอีก30ยูโรก็จะทำโน่นทำนี่อะไรนู่นน่ะบ่มปั๊มให้อะไรเงี้ยใช้ปากให้โอ้ยเฮี้ยนี่แม่งคือกูอายหนักมากอ่ะกูอายแทนอ่ะมึงก็เหมือนกันอีกเองนะน้ำฟ้าเน่ามึงเน่าแล้วตอนเนี้ยแต่คนอย่างมึงหน้าด้านไงยังเชิดเอ้ยแต่ก็เอาสิมึงก็ด้านต่อไปกูก็จะพูดความจริงน่ะลูกมึงน่ะ3คนจาก3ผัวน่ะไปหันไปดูแลเขาบ้างกูไม่อยากจะเล่าถ้าเล่าขึ้นมาแล้วก็แม่งหาว่าตัวเองน่ะยกตัวเองดีกูจะบอกให้นะอีเก่งและน้ำฟ้าเนี่ยอีน้ำเต้าหู้ลูกทรพีกูต่างกับมึงค่ะไอ้เหี้ยคนละขั้วถ้ามึงคิดว่ามึงอะเป็นขั้วขาวกูว่าขั้วดำมั้งคือคนละขั้วกูนะแม่กูยากจนแต่กูหลักแม่กูช่วยแม่กูหาเงินเท่าไหร่กูให้แม่กูพิการด้วยนะแต่พี่น้องบ้านกูรักแม่ทุกคนไม่เหมือนมึงอีเหี้ยเกิดมาเป็นเสนียดจันไรมดลูกแม่มาด่าแม่มายัดมาตา112ให้แม่กูไม่เคยได้ยินแม่มึงพูดแต่กูได้ยินมึงพูดว่าในหลวงฆ่าพี่ชายคลิปมีใครดอกนอกจากเป็นแม่ไม่ดีแล้วทำไมมึงยังไม่ขึ้นเลยมึงก็เป็นสาวนั่งดิ้งคาราโอเกะแถวหินกองแล้วแถวหินกองมีแต่โรงปูนน่ะมึงทำอะไรอยู่แถวนั้นคะหืออีสัตว์ด่าคนนั้นด่าคนนี้ว่ากะหรี่มึงด่าตัวมึงเองทั้งๆมึงรู้ว่าไอ้ชีวิตพวกนั้นมันเจ็บปวดไงมึงก็คิดว่าคนอื่นก็จะเจ็บปวดไม่รู้สึกสำหรับกูนะคะกูขอบอกอีส้นตีนแล้วที่สำคัญมึงมีลูกตอนอายุเท่าไหร่ทำไมลูกมึงถึงเป็นดาวแล้วมึงเที่ยวไปด่าลูกกูโอ้ยลูกอีเพชรเอากับพ่อเรียกมึงทั้งนั้นชีวิตมึงทั้งนั้นชีวิตมึงทั้งนั้นเลยอีเหี้ยบอกว่ามีการมาบอกว่าแม่จับตัวเองให้กับพ่อเลี้ยงเฮ้ยกูไม่เชื่อแต่กูเชื่อมึงโยกแพ้วเลี้ยงมึงเองกูเชื่อแค่นั้นอย่างอื่นกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อว่าแม่มึงเอามึงให้พ่อเลี้ยงกูไม่เชื่อในหัวอกความเป็นแม่คนกูไม่เชื่อแต่กูเชื่อว่ามึงตอแหลใส่ความแม่มึงอีสัตว์นี่ด่าอะไรมานี่เหมือนหมาเห่าเงาตัวเองพูดอะไรมาออกคลิปเนี่ยเหมือนหมาเห่าเงาตัวเองมึงอีเก่งอีกนกวันหมกสวยอีน้ำเต้าหู้ลูกทรพีขนาดตอนนี้ร้านน้ำเต้าหู้มึงยังไม่มีหันไปดูตัวเองค่ะอีสัตว์หาใส่ปากใส่ท้องไม่ต้องห่วงหรอกราชวงศ์ที่เขารวยที่สุดในโลกน่ะอีเหี้ยเขาไม่ได้เห็นมึงอยู่ในสายตาหรืออีดอกแต่มึงด่ามาแต่ละคำมึงมีอะไรที่ปกป้องในหลวงไม่มีด่าเรื่องส่วนตัวล้วนๆถามว่าทำไมมึงน่ะหัวใจมึงอิจฉาริษยามึงริษยาคนที่เขาอยู่เมืองนอกทำไมกูจะดูไม่ออกล่ะคะมือมาอยากได้ผัวฝรั่งถึงทิ้งผัวไทยแต่เป็นไงคะไปไกลแค่ไหนเลยอีปุ๋ยหมอนวดเยอรมันมันหาผัวให้มึงได้ไหมตัวมันอยู่ในดงฝรั่งยังหาผัวฝรั่งไม่ได้กูจะบอกมึงในอีเก่งอีกนกมันหมกสวัยหรือว่าอีน้ำฟ้าน้ำเต้าหู้ลูกทรพีเนี่ยฝรั่งเนี่ยมันมีสมองนะมันจะเลือกใครเป็นเมียเนี่ย
ไม่เห็นเลยอีกคนที่อยู่ออสเตรเลียหน้ามันกบกบหน้ามันขี้เหร่มากมึงดูดิชีวิตแม่งอย่างกับเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าบ้านแม่งหลังโคตรใหญ่หัวนายธนาคารอย่างหรูเขาไม่ได้เน้นหน้าตาอีนั่นมันคงสวยในที่จิตใจมันผัวมันถึงมองเห็นแล้วอย่างมึงน่ะมีผัวมา3คนลูก3คนน่ะทำไมไม่มีผู้ชายคนไหนเอามึงกูเมื่อกี้เล่าเรื่องแม่แล้วกูดูแลแม่กูอ่ะกูส่งเงินให้แม่กูตลอดขนาดพ่อกูนะไม่ได้อยู่กับกูนะไม่ได้อยู่กับกูไม่ได้อยู่กับพวกกูนะไปมีครอบครัวใหม่ตอนเด็กๆนะกูอคติกับพ่อกูจะตายแม่กูยังเตือนเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ยังไงก็พ่อเรานะคือก็มีแค่ญาติพี่น้องแม่กูน่ะนั่งด่าพ่อกูแต่แม่กูไม่เคยด่าพ่อกูให้ฟังพอแม่กูตายเอาก็แจ็คพอตตกที่พ่อกูสิลูกก็ส่งให้พ่อคนเดียวกูยังซื้อที่ปลูกบ้านให้พ่อกูใหม่แล้วขนาดพ่อกูตายไปแล้วนะกูยังไม่เอาบ้านคืนจากแม่เลี้ยงเลยให้แกอยู่ไปจนกว่าแกจะแก่ตายไปเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแม่เลี้ยงกูเนี่ยเป็นที่รักของพ่อกูและที่สำคัญแม่เลี้ยงกูดูแลพ่อกูทำให้พวกกูไม่ต้องลำบากกูก็ตอบแทนในสิ่งที่เขาควรจะได้รับเนี่ยกูถ้ากูพูดนะกูเหนือกว่ามึงทุกทางอยู่แล้วอีเก่งอีน้ำเต้าหู้ลูกทรพีอีสัตว์แล้วมึงพูดประวัติไอ้หนิงน่ะกูบอกเลยนะมึงไปเชื่ออีคนเมายาอย่างอีนกอีโรสสัตว์วะดีอ่ะไอคนติดยาแล้วเมายาคืออีโรสค่ะแต่อีเหี้ยนี่เมายาเสพติดนี่ไม่รู้แต่ยาแก้บ้านอีเหี้ยนี่เมานั่งน้ำลายยืดพอแดกยาเข้าไปอีสัตว์แล้วไปมโนว่าคนอื่นเขาเป็นบ้าทุยอีสันดานเดี๋ยวเรื่องอะไรอีกวะเรื่องลูกกูเลิกกับผัวกูตอนที่ลูกกูประมาณ2ขวบกว่าคนเล็กคนโตก็5ขวบกูส่งเงินก้อนแรกอ่ะ 3,000 ทันทีที่กูมีเงินกูมีเงิน 3,500 กูให้ลูกกู 3,000 แล้วกูก็ส่งตลอดจนมากูอยู่เป็นหลักเป็นฐานในต่างประเทศกูให้เป็นปีละแสนแต่ลูกกูใช้แค่เดือนละ 3,000 คือวันละ100บาทในประเทศไทยที่เหลือก็ไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นถามว่าผัวกูไม่มีเหรอผัวกูมีเขาค้าขายเขาขายก๋วยเตี๋ยวเขาก็ขายข้างถนนอย่างมึงแต่ดีกว่ามึงเยอะเพราะเขามีฝีมือและเป็นคนสะอาดคนติดทั่วคือลูกเราเบ่งเขาออกมาเราต้องรับผิดชอบเขาต้องรับผิดชอบกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโอเคตอนที่กูไม่มีกำลังกูไม่มีเงินกูยังต้องพึ่งพี่น้องอยู่กูไม่มีส่งแต่ทันทีที่กูมีรายได้กูให้ทันทีแต่อย่างมึงอะฮะอีกคนอยากดังฮะเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปต่อเอาคลิปหน้าแล้วกันรู้สึกว่ามันจะยาวไปนิดฟังนิดนึงค่ะฉีกะหรี่อีวันเพนภาค2คือว่าจะบอกอย่างนี้เพื่อนๆคนไหนที่โรคมึงแน่ใจเหรอว่ามึงฉีกีกูของกูยังอยู่ครบเลยอีมโนอีประสาทประสาทมันฉีกีคนนั้นฉีกีคนนี้เหมือนอีปุ๋ยไม่มีพิษมึงเนี่ยอนาคตก็เดินตามรอยอีปุ๋ยนะคะ เป็นไงคะกี่คดีคะอีปุ๋ยนะอย่างอีเนี่ยกูบอกว่ากูถ้ากูเล่นอะหลายคดีแต่กระจอกขนาดนี้ให้มันอยู่ข้างนอกนี่แหละให้มันดูคนอื่นเขามีความสุขมันได้จุกอกตายค่ะสะใจกว่าเยอะ ฟังต่อนิดนะคะสวยนะคือจะบอกว่าโรคสวยเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเป็นคนดีนะคะเองเอ้ยนอกจากกูไม่เจ็บนะแล้วกูไม่รู้สึกกับคำพูดมึงเนี่ยกูยังรู้สึกเวทนามึงเพราะสภาพมึงเนี่ยมันเหมือนหมาเห่าเครื่องบิน
ก่อนที่มึงจะไปด่าคนอื่นเขามึงต้องดูตัวมึงกับตัวคนที่มึงด่าด้วยเหมือนอย่างมึงเขาเรียกถมน้ำลายรถฟ้าค่ะมันลงหน้ามึงเองมึงดูกูกับมึงกูภรรยานักธุรกิจที่มีรายได้อันดับที่37ของ UAE ปัจจุบันเกษียณแล้วบริษัทยังไม่ให้ไปไหนยังให้เป็นที่ปรึกษาแถมอยากอยู่ที่ไหนจัดให้นะคะเนี่ยขนาดกูนี่นะแบบเล็กๆน้อยๆนะผัวจัดบ้านเช่าไว้ให้อ่ะให้ไว้เขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวอ่ะเก็บเกี่ยวกินอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะนะก่อนที่มึงจะออกมานั่งเห่าว่าตัวเองคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรนะดูว่าคนอื่นต่ำน่ะมึงสูงน่ะมึงสูงตรงไหนคะอีน้ำอีคนขายน้ำเต้าหู้ปัจจุบันไม่มีแม้แต่น้ำเต้าหู้จะขายหอยก็คงขายไม่ได้ละค่ะแกอย่างมึงน่ะมันแก40กว่าแล้วค่ะอ่ะฟังแค่นี้ก่อนนะคะก็รู้แล้วค่ะว่าคำพูดมันเป็นแบบไหนนะคะก็สมองมึงมีอย่างแค่นี้ไงเทวดาเลยไม่รักษามึงมีแต่เทวดาผีสางเทวดาก็สาปแช่งมึงถึงชีวิตมึงถึงตกอับตั้งแต่มึงนั่งทำคลิปน่ะเมื่อก่อนมึงไม่ได้ทำคลิปน่ะมึงขายน้ำเต้าหู้ดีไม่ใช่หรอมีกินมีใช้อ่ะกูจะบอกเลยนะน้ำเต้าหู้เนี่ยกำไรดีจะตายแม่งมึงลงทุน10บาทอ่ะกำไร90อ่ะนี่เรื่องจริงนะเพราะป้ารู้ป้าก็บอกแล้วทำรู้ว่าตอนถั่วเท่าไหร่น้ำเต้าหู้เท่าไหร่จะทำข้นมากขนาดไหนนะโอ้ทำได้หมดแหละป้านี่ขนาดน้ำตาลสดเทียมบ้ายังทำได้เลยอย่าว่าแต่น้ำเต้าหู้ทำให้มันอร่อยเลยถึงบอกว่านะฟังแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าเพราะว่าเราไม่อยากให้เพื่อนฟังนานเอาอีกนิดนึงไหมอ่ะก็บอกเพื่อนๆไว้นะเพราะว่าคลิปนี้บอกไว้ว่านี่เป็นคนที่ถ้าด่าก็ติดอ่ะปกติจะเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับใครมึงคิดเองว่าคนอื่นเขาเจ็บอีฮี้อีปัญญาอ่อนอีปัญญาอ่อนที่มึงคิดว่าคำต่ำๆน่ะมันเจ็บสำหรับกูนะความจริงเท่านั้นที่จะเจ็บมึงอะเอาเวลาที่มึงนั่งอัดคลิปเนี่ยไปหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกมึงที่พิการเถอะมึงไม่ได้มีสวัสดิการในเหมือนในต่างประเทศเขานะคะถ้าเกิดมึงมีลูกพิการคนเหมือนมึงเป็น C9อย่างนั้นไม่ใช่อีดอกในต่างประเทศถ้ามึงมีลูกพิการเนี่ยเหมือนมึงถูกหวยรางวัลเพราะว่าเขาจ่ายมึงจัดเต็มมึงไม่ต้องทำงานอะไรแต่นี่มึงต้องทำงานเลี้ยงลูกมึงไปดูแลลูกมึงแม่มึงก็ยังมีชีวิตอยู่ไปเลี้ยงดูเขาซะอีสัตว์ก่อนที่มึงจะสายไม่มีแม่ให้ดูแลกูเนี่ยกูถือว่ากูโชคดีของโชคดีที่สุดกูเคียงบ่าเคียงไหลกับแม่กูจนน้องกูทำงานได้แล้วก็เคียงบ่าเคียงไหลแทนกูก็ออกมาทำงานข้างนอกส่งเงินให้แม่กูพอแม่กูป่วยกูรีบกลับไปดูแลแม่กูขี้ไม่ออกแล้วกูเอามือเคี่ยกูเอามือเนี่ยมือสดตอนแรกเอามือสดๆราดน้ำมันมากอกล้วงขี้แม่กูออกเพราะแม่กูขี้การขี้เป็นแบบเหมือนขี้แพะออกยากเขี่ยมาทีละก้อนละก้อนอย่างนั้นนะมึงรู้ไหมคะว่าอีเก่งคนอย่างกูนะจับขี้ยังเป็นทองเลยล้างต้นไม้กูทุกวันนี้ยังทำเงินให้กูเฉาะทั้งที่กูไม่ได้จักหัวหางตากูแทบจะไม่ได้แลเพื่อนกูที่ร่วมหุ้นบอกกำไรแบบกูไม่สนใจด้วยถ้าเพื่อนจะเอาไปสัก30สมมุติว่ากำไร 4% เพื่อนกูจะไปเอา3แล้วให้กู1เนี่ยกูยังไม่แคร์เลยเพราะว่าอะไรมันได้ทุกปีอ่ะจับขี้เป็นทองเลยคนอย่างกูจำไว้เพราะอะไรกูกตัญญูกับพ่อแม่กูอย่างมึงน่ะมานั่งอัดคลิปด่ากูเนี่ยกูบอกได้เลยเหมือนถุยน้ำลายรถฟ้านั่นแหละมันลงหน้ามึงเองนะเอาไว้ต่อกันคลิปหน้าดีกว่านะคะจะได้รู้ให้ฟังคลิปนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวป้าก็จะมาพูดอีกนั้น30กว่านาทีละนี่คือเดี๋ยวตรงเนี้ยป้าเดี๋ยวป้ามาอ่านใหม่นะคะค่อยๆ อ่านมันมีเยอะตรงเนี้ยตรงที่น้องเขียนมาอีกนะคะนี่คู่หูอีติ้งอยากดังที่โหนในบอลเชิญยิ้มอ่ะนะคะแล้วก็โหนง่ามตีนป้าด้วยนะโห
คู่หูกันแล้วเดี๋ยวเรามาตอบเพราะว่าป้ามีเยอะนะคะป้ามีที่เยอะแยะเลยที่น้องเขียนไว้นะแล้วก็โอ้เยอะแยะนี่นี่อีสัตว์นี่นี่เดี๋ยวนี้นะไปต้องอาศัยเขาแดดเดี๋ยวเอาให้ดูอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าดีกว่านะคะอีเก่งอีน้ำเต้าหู้ลูกทรพีพยายามยัดให้แม่ตัวเองเป็นคนล้มเจ้าอีสัตว์กลับไปดูลูกตัวเองก่อนไปมึงอะนะทำชีวิตให้ได้ขี้ตีนกูก่อนแล้วค่อยมาเห่าไปสร้างชีวิตให้มีฐานะให้มีจะแดกก่อนแล้วค่อยมาเห่ามาเห่าฟ้าอย่างกูอย่างมึงน่ะเขาเรียกว่าเหวไม่ใช่ดินถ้าเขาคือจะพูดว่าต่างยอมเพนฟ้ากับดินไม่ใช่อีนี่ตาแบบเหวกับฟ้าค่ะนะคะฝากไว้แค่นี้เรามาฟังกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ